ผีมาขออยู่เพราะว่าพ่อจ้อยนี่ไปซื้อเลขมาแล้วพ่อจ้อยก็ได้นอนฝันกับมีหญิงสองคนนั่นแหละมามาหาพ่อจ้อยแล้วก็มาขออยู่นําพ่อจ้อยว่าให้อยู่นําแน่พ่อจ้อยไล่จังซี่ก็บ่หนีบ่ไปว่าเต็มปุ๊บในพ่อแห้งปลาบ่ได้เลยปลามันมีเจ็ดตัวยังก็บ่ติดมาปลาก็บ่ติดแรงว่าสิบ่มีเจ็ดมีแปดติเนาะตอนนี้โอ้ยฟันยังฟันยังขี่ขั้วบ่มุจักบอกตีบ่เป็นพ่อจ้อยก็เลยบอกเขาว่าคือที่สองมาฟันอีกงานไปสาเก้าน่ะแล้วก็มีอีกสองคนนี่แล้วก็ไปน้ำอีกคือเขาไปคือเขาฟังเบิ้งครับครับฟังเบิ้งครับครับคำพูดได้หัวดีคำพูดได้นั่นดีคือเตียวเลขสี่ก็ไปคือเขาไปคือเขาครับพ่อจ้อยไปเอาลอตเตอรี่มาไว้บัดพ่อจ้อยก็เลยฝันมีอีกชุดนี่ก็ไปมัดพ่อจ้อยอีกไปทำมัดพ่อจ้อยอีกนี่แหละตัวมันน่ะตัวมันจะเป็นเงินครับมีหญิงสองคนนี่แหละระหว่างมีหญิงสองคนกับซ้ำสี่ซ้ำสากคนเป็นสองสองบ้างถ้าเป็นสี่สองสองรถเลยเลขสามตัวขั้นมันจะเป็นเลขเบาสี่สองสองถ้าผ่าสี่สี่เลขบ่มีผ่าสี่สี่คติตองมาคือผีมาชอบเลยนะพ่อเนาะผีมาชอบพ่อจอยไล่หนีกับพวกนี้สิยูบ่ไปบ่ไปผีแถวเฮ็ดหัวพ่อมาเจอเอ้าจะมาอยู่ได้ถึง2คน3คนให้หน่อยค่ะมาอยู่ได้ไหมอยู่ว่าจะไล่กับพวกนี้บ่ไปบ่หนีนี่ล่ะพ่อจ้อยมาแปลกตรงที่ว่าพ่อจ้อยไปเอาลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วนี่ครับมาถามมักพ่อจ้อยมาถามมักพ่อจ้อยว่าสิอยู่นําพ่อจ้อยจังซี่นะบ่หนีบ่ไปจังซี่นะโอ้ยมาอยู่เลยบ่ไปบ่หนีไหนซั่นน่ะ62แม่นบ่อายุ62ครับอายุ62นะคะรู้สึกเป็นอายุก็ได้ได้สมมัติด้วยสิ224424ไม่ยิ่ง2คนแต่ว่าเป็นผีบอกว่าเป็นผีน่ะผู้ผู้เขานําเฮาไปเบิ่งเลขนี่พ่อจ้อยตีเป็นตัวใดก่อค่ะพ่อจ้อยนี่ตีเป็น25กับ54ครับตัวเน้นตัวเน้นพ่อจ้อยมันผู้ใดวางได้พ่อจ้อยก็บ่นั่นพ่อจ้อยฟาดตัวนี้เลย53เลยพ่อ53เป็นตัวรองก็คน3คนนั่นแหละไอ้ FC ก็สิได้หน้าเบิ่งเป็นแนวทางเนาะก็คือพ่อจ้อยนี่เอาหายืนแฮก็เป็น5ครับแฮก็เป็น5มียิง2คนมียิงก็เป็น4กับ2เท่านั้นมันก็เป็นได้5 4 2 5เป็นได้ซ้ำนั่นขันยังมันสิเป็นนั่นมันก็สิเป็นโอ้ยตาดอกเฮียหยังฟันทางไหนของหมดตัวฝันว่าย่ายเล่าที่แรกพ่อจ้อยยางมานําหนทางล่ะยางมาเห็นพระประมาณสัก200 300องค์มันพ่อจ้อยก็เลยเข้าไปถามเพิ่นเอาเจ้ามาอยู่บ่ซั่นมาบัดพ่อจ้อยก็เลยโวกับพระแล้วบัดย่ายก็เลยเอิ้นมาพี่ว่าซั่นแต่ว่าบ่เห็นเราดอกมานี่พ่อจ้อยยางไปนําทางไปเห็นหมาบัดหมาตายเค้าเฮี้ยงเค้าเอารัดหนทางไว้ต่อกันขึ้นไปจังซี่3ตัว3ตัวมาว่าซั่นหมาตายแล้วบ่มีความหมายดอกพี่ว่ามันได้เฮียข้อยต้มปลาข้อยใหญ่ไว้ใส่ถุงยางไว้เจ้ากินแต่ว่าข้อยหักหัวมันออกแล้วเด้อแล้วบอกปลาพี่บ่ได้กินเกี่ยวข้อยหักหัวออกแล้วปลาข้อยใหญ่แต่ว่าข้อยหักหัวออกแล้วเนี่ยมันง่ายๆนึงมันเป็นหยังเขาคือเอาบ่ได้มันมีอีหยังคือบังคักบังแน่แท้ซั่นนี่ก็พ่อจ้อยก็ว่าเลขมันสิออกอยู่นําปลาอยู่ออกน้ำปลาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเขาเอาก็ได้แต่ว่าพ่อจ้อยก็ได้โยนก็ได้หลายงวดทั้งหนึ่งก็พ่อจ้อยนี่ได้อยู่ได้น้ำพันตีละได้สิบเก้าครับถ้าเรียกว่าเก้าหนึ่งพ่อจ้อยก็บ่ได้ครับจ้อยซื้อบักสามเกตครับซื้อบักสามเกตหลายแล้วสามเกตผีมาตัวสิผีมาตัวพ่อจ้อยก็เลยซื้อ30 x 30ไปครับเป็นแน่เลยครับพ่อจ้อยกินมาตัว37เพิ่นว่าแหมก็เต้นอยู่เทิงพุ่นนั่นแหละเต้นอยู่เทิงพุ่นก็เต้นอยู่พ่อจ้อยก็ตึกตึกสะดุ้งอยู่เต้นอยู่โอ้ยเลขออกแล้วมันบ่หนีไปตายไสไปซั่นออกก็ตู่เก่าซั่นพี่น่ะพ่อจ้อยก็เลยขึ้นมาจากสาผู้รู้ขึ้นมาออกแม่งตัวไหนออกก็ตู่เก่าเลยเลขบ้านออกว่าซั่นพ่อจ้อยว่า
37 37ว่าซั่นห้องยังครับห้องแล้วเต้นลงข้างโพ่นอีกอ้อมโพ่นอีกบัดโอ้มึงคักแล้วบัดว่าบ่เคยฝันยําเงินได้เทื่อเนาะโอ้ยก็ฟาดบอกพี่น้องฟาดใส่บัก37ไงท้องชุดท้องควรเลยก็จ้อยไงคือกันสิมาหวดนี้ได้บ่พ่ออ่ามันสิมาก็ได้เพราะว่ามันเคยร้อยหลังครับเคยร้อยหลังเนาะเคยร้อยหลังแน่ได้ร้อยหลังเฮาเฮ็ดจังได๋เคยออกน้ำกลเคยออกน้ำกลแต่รอบนี้ก็ผีมาชอบผีมาชอบครับเพราะว่าพ่อจ้อยนี่ไปบ้านแฮนี่บ้าน2เทื่อก็มีหญิง2คนนี่ล่ะไปนําวันนี้เหรอเนี่ยงวดนี้ครับโอ้ยมันตีบ่ได้ดอกที่แรกพ่อจ้อยว่าตีบ่ได้ดอกขี้ขั้วยังตีมาตีว่างได้พ่อจ้อยก็บ่เคยฝันจ้าเตียฝันว่าขี้ขั้วยติดเนี่ยตีกระติดพวดเผ่าวุ่นอุบลุ่มให้ว่าบ่มีมองวีเด้เผ่าเผ่าแฮบ่มันขี้ขั้วยแล้วๆนี่ขี้ขั้วยเป็นก้อนซ้ําแขนซ้ําเนี่ยให้ว่าเลี้ยงกันเอาทิ่มขึ้นมาทั้งฟังก็ยังเป็นวงกลมลงห่วงอยู่จังเอาป่าบ่มีหัวโตตัวนี้ว่าซั่นพ่อจ้อยก็ว่าโอ้ยจังสิบ่บ่ตีบ่ได้หรอกเอาไม้ซะแห่นย่ํามื้อแรงมาอีกฝันอีกก็ไป3ของเก้าอีกมียิงก็นําไปอีกคือเก่ามี2คนน่ะเออก็มียิง2คนนั่นน่ะบัดนี้พ่อจ้อยไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วพ่อจ้อยก็ฝันอีกมียิง2คนนี่ล่ะนําไปลาวีพ่อจ้อยแสดงว่า3ขึ้นซ้อนแหละน่ะ3ขึ้นซ้อนเขามากไรว่ามักขออายุน้ำไรบนนี้บ่ไปว้าเรียกบ่ออกหาซีนจะขี่ร้องเพลงยังไงครับผมเรียนบ้านเริ่มหนาหูเลยหาซีนแล้วครับแต่เบียนบ้านตัวใดก็ครับแต่เบียนบ้านพี่ขออยู่ทะเบียนบ้านนี่250ครับพี่มาขออยู่แล้วครับพี่ขออืมขอมาขออยู่น้ำหัวจอยครับพี่ผู้สาวทะเบียนบ้านอะไรวะ250มันถือมันถือกับอันเจ้าหนึ่งสติมากใจจะถือว่ายังไงนี่แล้วฟังเบิ้งขลักเด้อฟังเบิ้งแย่เบิ้งก็คักว่าพ่อจ้อยฝันยังไงพ่อจ้อยย่ำตัวใดคือพ่อจ้อยนี่ขั้นผู้นั่นหน่อยเด้อในใจพ่อจ้อยนี่เลข2ตัวนี่พ่อจ้อยก็กลางขาอยู่ระหว่างเลข2หากับเลขขา4ครับพ่อจ้อยนี่มักตัวได้หลายพ่อจ้อยมักหา4หลายกว่าหา2ครับท่านผู้บ่มีเงินคือฟาดเลยครับฟาดเลยแข็งๆหา4ตัวเดียวครับซื้อบนล่างไว้ครับซื้อบนล่างไว้เล็กกว่านี้พ่อจ้อยมักอันมันบ่มีวางไปแล้วเลข3คูณนี่ที่วงกลมไว้นี่ที่พ่อจ้อยคันยังคันมันสิไปทั้ง0พุ่นมันก็สิไปถึง30พุ่นล่ะ430เลข3ตัวน่ะเลข3ตัวคันมัน0คันมัน0มันสิเป็น4050ฟังเบิ่งพ่อจ้อยเว้าคือฟังครับคือว่ามียิง2คนนี่ผมว่าเลขสิอยู่ในมียิง2คนนี่แหละมันนํามันสินําตลอดมันสินําฝันยังได้ก็นําฝันยังได้ก็นําจังซี่แหมนําเลขฝัน3ขึ้นซ้อน3คืนซ้อนก็มียิง2คนนี่คือเขาเกี่ยวกับมียิง2คนนี่แหละฝัน3คืนซ้อนเลยนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อจอยนะครับผมผีมาขออยู่ด้วยนะครับผม3คืนซ้อนเลยนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ